สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มาสรุปในเรื่องของ ผลการน,นิ่งขันแมตต์กระชับมิดนะฮะคู่ระหว่างแบรนชิตเตอร์ยูเต็ดเราเนี่ยพบกับบุลเลเซ่ดอทมุลนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับของวันนี้จบกันไปเนี่ยด้วยผลสกอร์แมนยูเราเนี่ย แพดดดอดุนสองประตูต่อสนะครับคนทําประตูของแมนยูเนี่ยมาจากเดียกโกดาโลนาทีที่24นะครับยิงเข้าไปแบบสวยงามนะครับแล้วก็ครึ่งหลังแมนยูก็ได้ประตูจากแอนโทนีนาทีที่ห2สนะครับส่วนุูเซดอตบุนครับได้ประตูจากดอนเยลมาเล่นนะฮะสองประตูครับ นาทีที่13แล้วก็44นะครับแล้วก็ปิดท้ายประตูที่3ของรัดมุนเนี่ยเกิดขึ้นจากมูโกโก้ครับนาทีที่7 1นะฮะก็เป็นความบิดพลาดคอนกเตะแมนยูทั้ง3มประตูเลยนะครับที่ทํากันได้ไม่ดีแล้วก็เป็นการบิดพลาดจ่ายบอลบิดพลาดทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2ประตูหลังเนี่ยนะฮะชัดเจนว่าจ่ายบอลบิดพลาดเสียเองนะครับพอมีความบิดพลาดในแดนตัวเองก็โดนฉกแล้วก็โดนทำประตูในเวลา ทัดมากนะครับส่วนเรื่องของเสบียตัวจริงครับก็มีทอมฮีตันครับเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับแล้วก็มีเดียโกดาโลเป็นตัวจริงแฮร์รี่แม็กควายดีเลิฟแล้วก็เบธอนวิลเลียมเป็น4แ,แนวรับนะครับผู้เล่นแดนกลางครับมีแนวรายของเอเริกเซนแม็กโทมานีแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเป็น3กองกลางส่วนแนวรุกเนี่ยก็มีฟาโุนโดมีเจโรซานโชแล้วก็ฟอสันเป็นดาวรุ่งนะครับส่วนในเรื่องของครึ่งหลังเนี่ยนะครับแมนยู U, มีการเปลี่ยนใช้ อันเดรียราน่านะครับมีจอห์นนี่อีแวนมี มาตินีสลงมาลุกชอวันบิซาก้าบรูโน่คาซิเมโรโจโฮูกิลนะครับมาคาร์ตฟอร์ดเมสันเมลแล้วก็แอนโทนีครับลงมายิงในช่วงครึ่งหลังนะฮะนี่คือเรื่องของตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ได้รับโอกาสในเกมน,นี้นะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของเอเดรียนฮาร์ครับเทนฮาร์กเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราแพ้โดยเอาเมลิตมาศูนย์สองเนี่ยในเกมถัดมาก็คือเกมพบกับดัดมุนเนี่ยเราก็ มีเป้าหมายก็คือเก็บชนะให้ได้นะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราทําได้ดีนะฮะเล่นกันเป็นทีมมีการプレซิ่งนะครับแล้วก็สนุกกับการที่ได้เห็นรูปแบบการเล่นในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ว่าพอมาครึ่งหลังเนี่ยเรามาเสีย2ประตูนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีนะครับไม่プレซิ่งไม่สร้างเกมแล้วก็เล่นเกมบุกที่ ไม่ค่อยดีเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เทนฮาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์พูดแบบตรงๆนะฮะว่าครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีพอสมควรแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยถือว่าไม่ได้เรื่องนะครับก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปเรื่องของการตัดเกลดกันบ้างน,นะครับสื่ออังกฤษส่วนใหญ่ตัดออกมาอย่างรก,กันบ้างน,นะครับแล้วก็แฟนพีตัดเกรดออกมาได้เหมือนกันนะครับทอมพีตันครับในเกมนี้ก็ ภาพรวมเนี่ยเซืองกฤษตัดออกมาได้ไป6ด้วยกันนะครับก็มีช่วงที่เซฟไม่ได้ด้วยแหละนะครับแล้วก็มีช่วงที่ดีอยู่บ้างก็คือการอ่านเกมรับบอลได้ดีจนกระทั่งมาเสียประตูนั่นแหละนะครับกับทางโดนเดียวมาเล่นนั่นแหละนะฮะส่วนแนวรับครับเดียโกดดโลได้ไป7นะฮะทำประตูได้แบบสวสดๆงดง,งามแล้วก็นัดเนี้ย ทำไม่ดีนะในเรื่องการเล่นเกมรุกในพื้นที่กราบขวานะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็แนวรับตัวกลางอย่างแฮร์ริมักวายครับวันนี้ก็มีความผิดพลาดถึงขั้นที่องเดออนานาเนี่ย มีการโวยใส่เลยนะครับตามรูปภาพเนี่ยที่เราได้เห็นกันในระหว่างการทํากันในขันเนี่ยอุลน,น่าก็มีช็อตที่ไปโวยใส่์ร้่แมวายเหมือนกันทําให้แฟนผีเนี่ยก็มีการกล่าวชมหน่อยนะครับว่าเออทำซะบ้างนะครับในเรื่องการวักใส่แนวรับเนี่ยนะฮะเพราะว่าเดเบริกา ก็มีช็อตแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามีไม่เยอะแต่ในส่วนของโอรนา,าเนี่ยเป็นผู้สัอประตูที่มีการพูดคุยมีการสื่อสารกับแนวรับหรือว่าเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดเวลามีการวากอยู่บ่อยๆครั้งนะครับแล้วก็คนต่อมาครับก็คือดินรนเลิฟนะฮะนัดนี้ก็มีความผิดพลาดไม่ต่างกันนะฮะในประตูที่เสียเนี่ยนะครับก็มีจังหวะการจ่ายบอลที่ผิดพลาดจริงๆนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็มีทั้งเลือกในเรื่องของการจ่ายบอลทั้งทอมฮีตันแล้วก็เบนดอนวิลเลียมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือก ที่จะจ่ายยัดเข้าไปตรงกลางนะครับทําให้ทางผู้เล่นของดอทมุลเนี่ยก็มีการตัดบอลแล้วก็ นำมาซึ่งการเสียประตูนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างไบดอนวิลเลียมครับนัดน,นี้ก็มีส่วนร่วมกับเกมอย่างเช่นการทาประตูขึ้นน้า1นูนย์นะครับแล้วก็มีจังหวะการเติมเกมรุกนะครับตัดบอลส,สวยๆได้ก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าบางช่วงก็ยังไม่ละเอียดมากพอครับนัดน,นี้ก็ได้ไป6นะครับส่วนผู้เล่นแดนกลางอย่างเอร็กเซ่นนะครับก็นัดน,นี้เชื่อมเกมระหว่างเกมรับไปเกมรุกนะฮะแล้วก็ตามมาตระถานนะครับในช่วง ที่จ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสก็ได้ไป6ด้วยกันในรายของแม็กโทมินีครับนัดนี้รับบทเป็นกัปตันทีมนะฮะก็ยังแบบมีลูกขยา,า,านเกินอยู่บ้างนะครับการเข้าบอลยังดูแบบไม่ค่อยมั่นใจอะไรสรักเท่าไหร่นะฮะภาพรวมก็ได้ไป6เช่นเดียวก,กันนะครับส่วนในรายของดอนนี่ฟาร์เบก็บางสื่อเนี่ยอาจจะมองว่ายังเล่นได้ไม่ค่อยโอเคบางสื่อเนี่ยก็มองว่าทําได้ดีนะครับซึ่ง ส,ส่วนใหญ่ตัดออกมาตอนที่ฟาร์เดเบ็เนี่ยได้ไป7ด,ด้วยกันนะครับการมีส่วนร่วมกับเกมในพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรับหน้าที่เป็นผู้เล่นแบบเหมือนกับมิดฟิลโต้ลุกแล้วกันในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมลุกนะฮะจะเป็นส่วนใหญ่จังหวะที่ประตูประตูที่ดาโล่ทำได้เนี่ยก็มาจากการจ่ายของทางโดนี่ฟฟาเดเบ็กด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีส่วนอีกครั้งกับประตูของทางแอนโทนี่นะครับก็เลยตัดเกตดกันออกมา 3กองกลางตัวกลางเนี่ยตอนนี่ฟอร์ดเบคได้ไปเยอะที่สุดนะฮะในบรรดา เล่นตัวจริงในเกมบันี้นะครับส่วนในรายของฟาคอนโดเปเยสตี้ครับได้ไป6ด้วยกันนะครับก็มีจังหวะวูบวาบอยู่บ้างครับแต่ว่าก็ยังมีจังหวะที่ขาดเกินเหมือนกันนะครับยังมีจังหวะจบที่ยังมีข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็จะดอนซานโชนในเกมันนี้สื่อเสียงแตกครับบางสื่อก็มองว่าทําได้ดีพอสมควรแต่ว่าบางสื่อก็มองว่ายังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดกันออกมาก็ได้ไป6ระดับก,กลางๆเท่านั้นนะครับ ซึ่งจริงแล้วก็น่าจะมี1นึประตูเกิดขึ้นครับหากเพื่อนร่วมทีมนเนี่ยทำได้ดีกว่านี้นะครับส่วนในรายของเจ้าหนู พอสันนะครับที่เป็นดาวรุ่งลงมาเป็นตัวเรมเ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่านัดนี้ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแล้วก็ดันไปมีปัญหาปากเสียงกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับทําให้ก็โดนไปเหลืยงกันไปนะครับแล้วก็โดนหลังจากนั้นก็โดนเปลี่ยนตัวนะครับและเอรกินฮาร์กเนี่ยก็มีการกำชับไปแบบชุดใหญ่เลยนะครับถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเนาะก,ก็จะมีช็อตที่มีการแบบยืนสั่งข้างสนามอยู่นะครับ แต่ภาพรวมก็ถือว่ายังทําได้ไม่ดีแล้วแหละสําหรับเจ้าหนูฟอร์สันนะฮะได้ไป5เท่าน,นั้นนะครับต้องมีการปรับปรุงเรื่องของทัศนคติเรื่องของสิ่งต่างๆนะฮะรูปแบบการเล่นต่างๆเนี่ยอีกเยอะพอสมควรนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยนะครับทางแอ,อนโทนี่ลงมาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะทำประตูได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ย สื่ออังกฤษแล้วก็อีกหลายสื่อเนี่ยนะฮะก็เสียงแตกนะครับมีทั้งตัดเกรกันออกมาแล้วก็อยู่ในที่ทางที่ดีบ้างนะครับก็คือได้ไป7บ้างบางสื่อก็ได้ไป5บ้างนะครับแต่ว่าส่วนต้องผมเนี่ยผมตัดออกมานะซึ่งผมเนี่ยเพิ่มเติมให้แล้วกันก็ได้ไป6แล้วกันนะครับระดับก,กลางๆนะฮะลงมาก็มีการจบสกอร์ได้ดีนะครับแต่ว่า ก็มีจังหวะที่ยังดูแบบติดเดือขัดอยู่นะฮะสำหรับแอนโทนีนะครับส่วนในรายขององเดรียนาเนี่ยก็ได้ไป7ด้วยกันนะครับแล้วก็มีลิซันโดรมาตินีได้ไป6นะครับลูกชอได้ไป5นะครับแล้วก็ในส่วนของมาคารัสฟอร์ดเนี่ยก็ได้ไป7ด้วยกันนะครับในเกมน,นี้นะฮะที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับก็สืออังกฤษก็เสียงแตกเช่นเดียวกันครับมีทั้งมองว่ายังทําได้ไม่ดีแล้วก็ ทำได้ดีพอสมควรในการลงมาเป็นตัวสำรองในการเล่นเกมรุกใส่ฝ่ายตรงข้ามนะครับบรูโน่เนี่ยได้ไป6เมสันเมาส์เนี่ยได้ไป6เมสันเมาส์ก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่แฟนผีเราก็สื่ออังกฤษมองว่ายังทำได้ไม่ดีนะฮะต้องปรับตัวอีกค่อนข้างเยอะนะครับเมสันเมาส์ในเกมนี้ก็ได้ไป6เหมือนกันนะครับวอลวิซาก้ามีการจ่ายบอลผิดพลาดอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะก็ได้ไป5เท่านั้นครับสำหรับเกมนี้สําหรับวันวิสาก้า คาเซเมโรได้ไป6นะครับแล้วก็โจฮูกิลได้ไป5โดยกันนะครับที่ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองในตำแหน่งพื้นที่ส่วนหน้าตัวเป้านะครับโอเคแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็ตัดเกรกันออกมาได้ส่วนประเด็นเล็กน้อยที่หยิบยกมาพูดคุยกันหลังเกมเนี่ยนะครับก็ต้องโยงไปในเรื่องของตำแหน่งแบ็กขวาอย่างดันโลนะครับ ซึ่งในช่วงเกมบางหลังเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าดานโลเนี่ยเริ่มที่จะทําได้ดีกว่าวันพิซาก้าอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดนี้หรือว่าเกมก่อนหน้านั้นนะฮะที่พบก,กับเรอัลมาดริดดานโลลงมาเป็นตัวสํารองก็ทําให้ดีนัดนี้ลงมาเล่นเป็นตัวจริงก็ทําได้ดีกว่าวันพิซาก้าที่สําคัญคือในเกมนัดล่าสุดที่พบก,กับดอตโอมน,นี้วันพิซาก้าก็มีข้อผิดพลาดด้วยทําให้ตอนนี้เหมือนกับว่าการแย่งตําแหน่งตัวจริงตอนเนี้ย ที่น่าจะเข้าตาเอเดริินฮางเนี่ยกลับกลายมาเป็นดาโลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะแล้วก็ในรายของเจ้าหนูฟอร์สันเนี่ยอย่างที่บอกกันไปครับต้องโดนติวเข้มอย่างหนักเลยเป็นแนวลูกที่ประสบการณ์น้อยแล้วก็ ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นช็อตที่เอริกนฮาร์กมีการสั่งสอนแบบยกใหญ่นะฮะแล้วก็หวังว่าเจ้าตัวหลังจากนี้จะมีการปรับตัวแล้วก็ปรับจูนให้ดียิ่งขึ้นไปมากกว่านี้นะฮะส่วนในรายของเกี่ยวกับตำแหน่งศูนย์หน้าครับก็ยังมีปัญหาเดิมนะครับนัดน,นี้แมนยูก็มีโอกาส ในเรื่องการจบสกอร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีอาการดเดิมๆครับก็คือการจบสกอร์ที่ขาดๆกันเกินโดยเฉพาะตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าที่เราต้องรอในรายของฮอยลุนย้ายเข้ามานะครับเจอพึ่งในรายของจดอนซานโช เราก็ได้เห็นกันว่าจะด,ดอนซานโชเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะฝากความหวังในเรื่องการจบสกอร์ให้ได้ในแต่ละเกมนะฮะเขาก็ไม่ใช่แบบโซน่านธรรมชาติฟอนายหรือเป็นตัวจบสกอร์ที่คาดหวังได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นในเกมนดัดน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นรอดูกันในช่วงที่ฮอยลุนเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันชัดเจนก็คือเรื่องของเกมรับครับการบ้านชิ้นใหญ่เลยนะฮะเกมรับยังคงมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะที่ได้ เล่นในกีวันี้เกมรับภาพรวมก็คือยังมีปัญหาแบบต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นตัวโรเลชันนี่แหละมันน่าคิดว่าถ้าเกิดตัวหลักได้รับบาดเจ็บ ตัวเรเชันเนี่ยจะสามารถทด,ดแทนกันไหวไหมดูจากฟอร์มเนี่ยมีการจ่ายบอลผิดพลาดการประกบตัวการยืนตำแหน่งอะไรต่างๆก็คือยังเล็กเทเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหามันแล้วก็แก้ไขกันอย่างหนักด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของประเด็นหลักเกมที่เอามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะฮะและสําหรับเรื่องราวต่อมาครับ,รบก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมาคาดรัดฟอร์ดนะฮะที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับรัดฟอร์ดเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับ ว่าก่อนที่เอเรกินฮาร์จะเข้ามารับงานคุมทีมแมนยูเนี่ยในช่วงซัมเมอร์หนึ่งเนี่ยแรดฟอร์ดเคยคิดที่จะพิจารณาเรื่องของการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เดนะครับพอเอ a รกินฮาร์ย้ายเข้ามาคุมทีมแล้วก็มีการมอบอิสระในการเล่นให้เนี่ยยตัวก็ดูดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้เพิ่มขึ้นนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยมีการกล่าวนะครับว่ามันก็เป็นบางครั้งนั่นแหละนะครับเป็นในช่วงที่เล่นฟุตบอลเนี่ย ไม่สนุกนะครับแล้วก็ช่วงก่อนที่เทนฮารจะเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันดูอึดอัดมืดมนและเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกสนุกกับการเล่นฟุตบอลเลยนะครับก็เลยทาให้มีแอบคิดอยู่บ้างว่าแอบต้องย้ายออกจากแมนยูนะฮะแต่พอเทนฮารเข้ามาก็อย่างที่บอกกันไปครับทุกอย่างดูดีขึ้นเจ้าตัวมีอิสระในการเล่น แล้วก็ผลงานภาพรวมก็ดีนะครับนี่คือสิ่งที่รัตฟอร์ดมีการกล่าวมาก่อนเกมนะครับจุดสในใจที่สุดก็คือประเด็นที่เจ้าตัวเนี่ยออกมายอมรับนันแหละว่าเคยคิดเรื่องของการอยากออกจากแมนยูนั่นเองส่วนเรื่องของเมสันกินบู๊นะครับก็มีรายงานจากสื่อจอมแชอย่างเดอะซันนะครับมีการตีข่าวออกมาครับว่าเมสันกินบู๊เนี่ย ต้องการอยู่กับแมเชสเตอร์นเตต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยจะยังไม่ชัดเจนก็ตามนะครับโดยที่วงในเนี่ย มีการเปิดเผยกันออกมาเพิ่มเติมเลยครับว่าเมสันกินบู๊เนี่ยใช้เวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องการเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางอาชีพนะครับแถมทั้งเจ้าตัวเนี่ยก็กลายเป็นพ่อคนครั้งแรกนะครับเมื่อต้นเดือนแล้วก็ตระหนักได้ว่า ตัวเองเนี่ยต้องเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะฮะส่วนอนาคตของฟากโน่เบสตร3ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเอรเลกินฮาคผู้จัดการทีมของแมนยูเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตภายในสโมสรแมนยู Man U, เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของ คำตอบเนี่ยจะเป็นในรูปแบบแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันนะฮะเขาก็มีการพูดคุยเรียบร้อยแล้วก็มีการกําหนดแนวทางอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับการย้ายทีมของฟาคอนโดก็นั่นจะเป็นการปล่อยยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังมองหาเกี่ยวกับปลายทางที่เหมาะสมกันอยู่ตามรายงานจากสื่ออังกฤษที่มีการระบุก,กันออกมานะครับประเด็นเกี่ยวกับรัสมุตฮอยรุนเพิ่มเติมนะครับข้อมูลของฮอยรุนเนี่ย ตามข้อมูลจากโรมาโน่ครับมีการระบุว่าเบชมีความพยายามที่จะเซ็นสัญญาราสบุทฮอยรุนแบบจริงจังแน่นอนนะครับแล้วก็ได้มีการพบกับเอเจนต์ของฮอยรุนมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับ,ร,บรวมไปถึงทีมในพิพิธภัณฑ์อังกฤษด้วยกันก็มีการโทรหาฮอยรุนมีการติดต่อกับตัวแทนของทางฮอยรุนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายทางนักเตะเนี่ยก็เลือกย้ายไปแมนเชสเตอร์เดมากกว่าหรือปลายทางที่เขาต้องการนั่นเองนะฮะเอเรนการ์เนี่ย ชื่นชอบพอยรุนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เทนทากมองว่าพอยรุนเนี่ยเป็นกองหน้า สมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบนะครับเทนทังเชื่อว่าสโมสสอนเนี่ยจะได้รับสกายภาพภาพรวมจากเด็กคนนี้ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเป้าหมายที่แมนยูมีข่าวเหมือนกันพร้อมกับพอยรุนเนี่ยตามรายงานจากเลคคอร์ดครับสื่อของโปรตุเกสมีการรายงานออกมาครับว่าแมนยูก็ได้มีการดําเนินการในรายของกอนคาโร่รามอสซูนน่าของเบนฟิก้าเช่นเดียวกันด้วยนะครับพร้อมกับฮอยรุนนั่นแหละตาม รายงานจากสื่อโปรตุเกสนะซึ่งสุดท้ายนี่นะครับแมนยูเนี่ยไม่สามารถดําเนินการสําเร็จนั่นเองนะครับในเดียวของราโมสนะครับเนื่องจากว่าก็เสนอที่แมนยูยื่นให้เนี่ย มันไม่ตรงกับสิ่งที่เบนฟิก้าต้องการน,นะครับแมนยูเนี่ยยื่นเต็มที่ได้ประมาณ65ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมอีก5ล้านยูโรนะครับซึ่งทางเบนฟิก้าต้องการ80ล้านยูโรขึ้นไปนะฮะทำให้ดีลดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแมนยูก็มาลงเอยที่ราสมุทฮอยรุนที่คุยกันแล้วก็มีความคืบหน้ามากกว่าแล้วก็จบดีลกันได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสครับที่น่าสนใจเหมือนกันที่แมนยูเนี่ยมีการดําเนินการ2ดีพร้อมๆกันก็เผื่อเลือกเอาไว้ก่อนนั่นแหละนะครับดีลไหนคุยเร็วที่สุดจบรเร็วที่สุดก็จะเป็นดีลนั้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นทางฝั่งของฮอยลุนที่ดําเนินการได้แบบชัดเจนมากกว่านะครับขาออกอย่างแม็กทเบอีครับดีลนตีบ,บอกว่าเวสแฮมยังไม่ได้มีการยื่นเสนอสําหรับ สกอตต์แมททูบนีให้กับทางแมนยูนะครับแต่ชัดเจนว่าทางแมคทูบนีเนี่ยเป็นเป้าหมายของเดวิดมอยในช่วงซัมเมอร์น,นี้นะครับแถมทั้งเดวิดมอยยังมีความต้องการแฮร์รี่แม็กไวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยากให้ดีลเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนฤด,ดูกาลใหม่เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการน,นะครับแต่มันก็ ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่ว่าจะมีการลงเออในเรื่องของเม็ดเงินเท่าไหร่กันแล้วก็ยังเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับว่านักเตะเนี่ยมีความต้องการย้ายไปเวสต์แฮมหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าข้อเสนอล่าสุดของทางเวสต์แฮมจะโดนบอกปัดครับแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยยังคงให้ความสนใจแล้วก็ อาจจะมีการพิจารณาการยื่นรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปคิดทดทวนเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินที่จะต้องจ่ายทั้งเม็ดเงินค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยของนักเตะอะไรต่างๆอีกนะครับสืรงอังกฤษครับยังได้มีการขอเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับในช่วงระหว่างทัวร์นะครับการทํางานของเอเดรียนฮาร์ที่เข้มงวดเป็นอย่างมากนะครับจากคลิปเมื่อวานมานี้ผมก็ได้มีการขอไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะฮะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่สืรอังกฤษหลายสื่อเขาขอกันออกมานะครับในช่วงทัวร์รอบนี้หรือ ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้การาะเพิ่มเติมจากหลายๆสื่อในอังกฤษครับมีการบอกว่ากิจกรรมในระหว่างทัวร์อย่างเช่นการโชว์ตัวหรือว่ากิจกรรมทางนักสปอนเซอร์ที่มีการให้แบบไปโชว์ตัวต่างๆในระหว่างทัวร์เนี่ยนะฮะว่ากันว่ามันต้องมีการผ่านหรือได้รับการอนุญ,ญาตจากเอเดรียนฮากโดยตรงนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากที่เทนฮากเนี่ยจะมีการอนุญ,ญาตนะเพราะว่าเทนฮากเองเขาก็อยากให้นักเตะเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอลมากกว่าที่จะมา เน้นในเรื่องของสปอนเซอร์เป็นหลักนะครับเอาเป็นว่าไม่ได้แบบมีการปัดตกเรื่องของงานโชว์ตัวหรือว่ากิจกรรมของสปอนเซอร์หลายๆอย่างเพียงแต่ว่าอาจจะมีการจํากัดวงให้มันเล็กลงนะครับอย่างที่ผมเคยอ,อธิบายไปครับสมมติว่ามี5งาน อาจจะตัดออกไป3งานให้เหลือ2งานอะไรประมาณนั้นครับเอางานนี่มันแบบดูแล้วโอเคจําเป็นจริงๆสามารถออกงานได้เทนฮาก็จะมีการอนุญญาตให้นักเตะไปออกไปนะครับแต่จะไม่มากจนเกินไปจนทําให้ไปรบกวนสมาธิไปรบกวนการฝึกซ้อมไปรบกวนการพักผ่อนอะไรต่างๆที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อทีมนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่เท,ทนฮาจะมาเนี่ยนะฮมมันก็มีความกังวลจากแฟนบอลหลายส่วนว่า ในยามที่แมนยูเนี่ยมาทัวร์ช่วงรีเซนเนี่ยจะมีการออกกิจกรรมเยอะจนเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะฮะนักเตะเนี่ยก็จะอยู่ในการควบคุมที่เข้มงวดของเทนฮากอย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของภายนสนามอย่างเดียวนะฮะหรือว่าเรื่องของฟุตบอลซะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับความเข้มงวดของเทนฮากยังไม่ลดน้อยลงไปครับเนื่องจากว่ามันมีกรณีหนึ่งครับอย่างเช่นเจ้าของสโมสรอนอย่างอาร์ฟานเกลเซอร์เนี่ยจะมีการเข้าพูดคุยกับเอเดรียนฮากแต กินฮักเนี่ยก็กำลังทำภารกิจหรือทำงานเกี่ยวกับการประชุมการซ้อมทีมนะครับประชุมทีมอะไรต่างๆซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย อฟรานเกลเซอร์ก็น่าจะมีการเดินเข้าไปทักทายในระหว่างการประชุมนั้นเลยก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นยุคนก่อนแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่นะฮะเจ้าของทีมก็อยู่ในส่วนของเจ้าของทีมการประชุมทีมมันก็คือต้องมีเพียงแต่ทีมงานคนสําคัญนะฮะแล้วก็ทับนักเตะเท่านั้นนะครับคนภายนอกบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของนักเตะหรือว่าครอบครัวทางทินทาก็ต้องรออยู่ข้างนอกเพื่อพบเจอกับ นักเตะแล้วก็ททนฮากตามที่กําหนดกันเอาไว้หรือว่าตามกฎระเบียบนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งบางเหตุการณ์ครับที่มันมีการฝึกซ้อมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเอริกันฮากเนี่ยก็ต้องการรีบเร่งที่จะไปควบคุมการฝึกซ้อมโดยด่วนนะครับโดยที่อัฟรามเกลเซอร์เรจ้าของทีมระดับเจ้าของทีมเนี่ยก็มีการรอเอริกนฮากเพื่อที่จะกล่าวทักทายพูดคุยกันแต่เทนฮากเนี่ยก็มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับโดยการที่มีการทักทายแล้วก็กล่าวคําสวัสดีแบบรวดเร็วมาก กับทางอัฟรามกเซอร์จากนั้นเทนฮาก็รีไปดูการฝึกซ้อมต่อทันทีนะครับมันก็เป็นการมุ่งเน้นว่าเรื่องของภายในสนนามเรื่องของทีมเนี่ยต้องมาก่อนส่วนเรื่องของการพูดคุยกับเจ้าของทีมหรือว่าบุคคลอื่นๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกรอบเวลาของมันหรือว่ามีช่วงเวลาของมันนะครับแต่ ย่างที่บอกกันไปครับเรื่องของทีมภายในทีมเนี่ยมันต้องมาก่อนเป็นดับแรกสําหรับทีมฮาร์นี่คือกฎระเบียบที่มันชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของผูเ้เล่นแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแต่งตัวแรงต่างๆคงก็ได้มีการอธิบายให้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของการแต่งกายเนี่ยก็ ต้องแต่งการแบบสุภาพแบบแหละนะฮะตามแบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าชุดลำลองอะไรต่างๆก็อยู่ในบวดหมู่ที่โอเคนะครับไม่แบบว่าโดดเด่นหรือทําตัวแบบว่าไร้กฎระเบียบอะไรประมาณนั้นครับแต่งตัวให้มันสุภาพเรียบร้อยแล้วกันใช้คําดีดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่เทนฮากตั้งกฎเอาไว้ด้วยนะครับเทนฮากไว้ได้แบบดูเข้มงวดแล้วก็ดู เข็มสักขนาดนั้นนะครับบางช่วงเขาก็มีอารมณ์ขันนะฮะบางช่วงเขาก็สร้างเสียงโหเร้อมีการหยอกล้อก,กับทุกคนก็มีเหมือนกันบางช่วงก็ต้องมีระเบียบวินัยนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาของมันนะครับการฝึกซ้อมก็ต้องเข้มงวดแต่ว่าพอเสร็จภารกิจบทบาทหน้าที่การฝึกซ้อมนอกสนามก็มีช่วงรีแลกกันมีการ พบเจอกับทางนักเตะนอกสนามก็มีการคุยเฮห,หากันตามบทบาทนั้นไปนะครับแถมทั้งเบื้องหลังของทีมอย่างเช่นพวกนักวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬานะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกีฬาเนี่ยก็ทํางานหนักมากครับเพื่อประเมินหรือว่าเก็บข้อมูลนักเตะแต่ละบุคคลแล้วก็ดูระดับความฟิตนะครับแล้วก็ดูค่าเฉลี่ย,ยต่างๆก่อนที่จะมีการคํานวณแล้วก็ไปส่งเสริมนักเตะในจุดๆนั้นนะครับหรือว่าไปปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนอะไรมากมาย ลำดับต่อไปเทนทายยังละเอียดในเรื่องของการที่นํำเชฟ ของสโมสรเนี่ยเดินทางมาที่อเมริกาด้วยนะครับแถมทั้งเชฟรายเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมจากนักเตะแล้วก็โรเบร์ถึงเอร์เคินฮากด้วยนะครับเขาจะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับโภชนาการทั้งด้านอาหารอะไรต่างๆแหละนะครับให้กับนักเตะภายในทีมทุกคนภายในทีมนะครับพยายามทําอาหารที่เหมาะสมนะครับกับนักเตะแต่ละคนนะฮะแล้วก็ทุกคนภายในทีมเช่นเดียวกันด้วยนะครับแน่นอนครับว่าวัตถุดิบอะดรงต่างมันก็ต้องมีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นอาหารสดนะฮะที่สามารถเพิ่มพลังงาน ช่วยนักเตะเนี่ยนะครับมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพในร่างกายในทางด้านต่างๆด้วยนะครับในแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ทางแมนยูเนี่ยมีการนําเยบันทาสโบสอนเดินทางมาด้วยเนี่ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยเนื่องจากว่าก็มันเป็นการป้องกันเรื่องของนักเตะที่อาจจะไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารนอกประเทศนั่นเองนะครับมันก็เป็นการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งแหละแล้วก็ถือว่าเป็นกฎที่เข้มงวดเหมือนกันนะครับการทํางานที่เข้มงวดของทางเอเดรียนฮาร์กด้วยนะครับดูแลแบบทุกส่วนในรอบๆด้านจริงๆนะครับสำหรับเอเดรนฮาร์กนะครับในเรื่องของผู้ชนาการเนี่ยก็ไม่เบียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าป้องกันเรื่องของอาการท้องเสียปวดท้องเรีงต่างก็มันมีส่วนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าคุณเนี่ยไปปวดท้องก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยมันก็ซวยไปอีกถูกไหมฮะมันก็มีปัญหาไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง้อองกันเาไวแหละ อย่างที่บอกกันไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรืองราวของสโมสรแมนเชสตเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ